ำนาญทั้งเรื่องชื่อของดินแดนอีสานนายไผ่ธรรมผู้มีสิริโฉมงดงามเป็นที่รักใคร่และหมั่นปองแม้จะผ่านรูปภาพนางไผ่ธรรมเป็นต้นกำเนิดประเพณีบุญบั้งไฟของชาวอีสานเนื้อผ้าเป็นผ้าอีสานประดับด้วยเครื่องประดับ